แล้วตัวแล้วฮะเจอแล้วเยี่ยมสุดยอดนอนสวัสดีครับผมแป๊ดชินดงครับเย้ วันนี้นะครับผมมีเรื่องที่จะมาชี้แจงให้เพื่อนๆทราบนะครับผมเนื่องจากว่าที่ผ่านมาช่วงหลังๆเนี่ยผมจะค่อนข้างลงคลิปแคสเกมนะครับแล้วก็มีการสตรีมเกมสดๆผ่านทาง Facebook นะครับผมซึ่งทำให้หลายๆคนเกิดความสงสัยว่าผมกำลังทำอะไรอยู่เอ้ยผมเปลี่ยนสายหรอหรือยังไงนะครับซึ่งผมอยากจะชี้แจงนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างจะว่างนะครับในช่วงโควิดนะครับแล้วก็เพื่อนๆนักดนตรีหลายๆคนก็ว่างเหมือนกันนะครับนักดนตรีหลายๆคนก็เริ่มผันตัวมาสตรีมเกมนะครับผมเห็นแล้วผมก็น่าสนใจนะเพราะว่าผมก็มีเวลาว่างมากขึ้นก็ได้แบบคลายเครียดพักผ่อนโดยการเล่นเกมนะครับก็เป็นการแบบเหมือนเปิดโลกใหม่ของผมซึ่งปกติผมไม่ใช่คนติดเกมอะไรมากมายนะครับถ้านับในช่วงเวลาวัยทำงานแล้วนะครับก็เพิ่งมาได้พักจริงๆได้ผ่อนคลายจริงๆก็ช่วงโควิด3เดือนนี่แหละครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความสนใจอยากจะลองสตรีมเกมหรือว่าแคสเกมดูนะครับผมจริงๆเริ่มโพสต์ไปเปยมาทาง Facebook มาแล้วนะครับแล้วก็ลองลงคลิปทาง YouTube แล้วประมาณหนึ่งแล้วคราวนี้มีเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมถึงมาสายนี้บางคนแบบถึงขั้นแบบว่ามาคอมเมนต์ว่าพี่แม่งเปลี่ยนจุดยืนว่ะผมขอเลิกติดตามพี่นะครับอะไรเงี้ยผมอ่านอย่างนั้นผมเห็นอย่างนั้นทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมไม่สบายใจเลยในการที่ผมหันมาลองเล่นเกมดูนะครับมันทำให้ผมไปปรึกษาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นโค้ชสอนทำการตลาดทาง Facebook สอนนู่นนี่นั่นสอนตัดต่อเยอะแยะมากมายซึ่งนักเรียนเขาเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าตกกลางคืนเนี่ยเขาก็ไปเล่นเกมกับนักเรียนของเขาสตรีมเกมสดด้วยอะไรอย่างงี้นะครับก็คือเขาก็มีความเก่งและความสามารถในหลายๆด้านนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าคนเลิกติดตามผมเพราะว่าผมแค่ลองไปแคสเกมสตรีมเกมอย่างเงี้ยคนที่พูดอย่างเงี้ยนี่คือใจแคบมากเลยคือทำไมอ่ะเราเล่นดนตรีแล้วเราจะเป็นพ่อค้าขายข้าวมันไก่เป็นนักสตรีมเกมพวกนี้ไม่ได้เลยเหรอทีนี้ผมก็เกิดความเครียดวิตกกังวลในคอมเมนต์ของน้องๆที่มาคอมเมนต์แบบนี้นะครับผมเลยทำการโพสต์ Facebook นะครับชี้แจงว่าสิ่งที่ผมทำอยู่มันคืออะไรนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่ติดตามผมพี่ๆน้องๆที่ติดตามผมนะครับมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายว่าสู้ต่อไปทำต่อไปทำถูกแล้วให้ทำหลายๆอย่างมีแต่คนสนับสนุนให้ผมทำต่อนะครับผมก็เลยมีกำลังใจแล้วก็ลุกขึ้นมาอัดคลิปนี้ชี้แจงทุกคนอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะครับผมทำให้ผมคิดกลับกันอีกอย่างนึงพี่ตูนบอดี้แสลมเนี่ยเขาเป็นนักร้องนักดนตรีแต่เขาก็มีความสามารถในการเป็นนักปิงปองแล้วก็เป็นนักวิ่งด้วยฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ยังติดตามเขาเหมือนเดิมทั้งที่เขาก็ไม่ได้เป็นแค่นักร้องอย่างเดียวแล้วถูกไหมครับฉะนั้นผมก็เลยกลับมาคิดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีความสามารถหลายๆด้านเนี่ยมันก็ส่งผลดีกับตัวเราเองด้วยแล้วก็คนที่ติดตามเราด้วยฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาชี้แจงว่ายังไงช่องของผมเนี่ยก็ยังเป็นช่องทางดนตรีอยู่เหมือนเดิมนะครับยังทำคลิปดนตรีเป็นหลักเหมือนเดิมแต่อาจจะเสริมทางด้านการเล่นเกมแคสเกมสตรีมเกมเข้าไปด้วยที่ถามว่าทำไมผมถึงไม่เปิดช่องแยกหรือเพจแยกเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่มั่นใจตัวเองด้วยว่าผมจะทำจริงจังมากแค่ไหนอันนี้เหมือนเป็นการชิมลางเพราะว่าถ้าเราไปเปิดช่องใหม่หรือเพจใหม่เนี่ยผมก็ต้องเริ่มนับใหม่ตั้งแต่ศูนย์แต่เผอิญว่าผมมีคนที่ติดตามผมอยู่แล้วประมาณหนึ่งถึงแม้จะมาจากทางสายดนตรีก็ตามแล้วเราลองเสริมอีกทางเลือกนึงให้เขาดูเผื่อว่าคนที่เล่นดนตรีที่ติดตามผมเนี่ยบางคนก็เล่นเกมอยู่แล้วอาจจะได้ดูช่องทางของผมมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะมาชี้แจงเพื่อนๆ เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้เข้าใจในตัวผมด้วยนะครับว่าผมก็อยากลองทำอย่างอื่นดูบ้างนะครับชอบไม่ชอบนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงจะไปได้ไกลหรือไม่ได้ไกลก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็ยังไงก็จะมาชี้แจงเท่านี้หวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับแล้วก็ยังไงก็ผมก็ไม่ทิ้งดนตรีแน่นอนนะครับยังทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากผลงานทางด้านแคสเกมสตรีมเกมของผมด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะให้ความบันเทิงกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้อยู่บ้างนะครับก็เกมที่ผมเล่นนะครับตอนนี้ที่สตรีมหลักๆเลยนะครับก็คือเกม Call of Duty Mobile นะครับก็ชื่อในเกมชื่อแปะซินโดมนะครับว่างๆก็แอดกันมาได้นะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันเจอกันในเกมนะครับขำๆครับสนุกๆนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกับผมนะครับเพราะว่าจะได้สร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆมีเพื่อนร่วมกันนะครับแล้วก็
มีอะไรจะได้ปรึกษาได้คุยกันได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้าใจแล้วก็ติดตามผมมาตลอดครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Yeah!